ถึงเรื่องนี้ครับท่านนายกุทธมนตรีติดตามอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โดยท่านนายกุัฐมนตรีครับนั่งหัวโต๊ะถกแผนงานครับขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เกิดเป็นผลรูปธรรมนายเศรษฐาทวีสินร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1ประจําปี67เเป็นการติดตามครับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งในที่ประชุมเองได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ โดยเห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินการดําเนินกิจกรรมสําคัญนะครับมีเห็นชอบข้อเสนอโครงการอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมาย11สาขาเลยนะครับได้แก่เฟสติวัลท่องเที่ยวอาหารศิลปะออกแบบกีฬาดนตรีหนังสือภาพ,พยนตร์ละครและซีรีส์แฟชั่นสาขาเกม โดยสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ3เทศกาลในวงเงิน3ล้านบาท,ทาการจัดงานมหาสงการ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงการาต์2567ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายมิติครับทั้งเรื่องของรถเครื่องบินที่พักรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ พร้อมกันนี้ค่ะท่านนายกนะคะก็ได้เห็นชอบเรื่องของงบประมาณ <c oughs> ขอให้มีการพิจารณานะคะให้เห็นถึงความคุ้มค่าคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติสร้างความสามารถีปรองดอง <c oughs> เป็นหน่วยงานหลักค่ะในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์รวมไปถึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆนะคะนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการกิจการเป็นประธานขออภัย เป็นคณะกรรมการแล้วก็ผู้อํานวยการสํานักงานปอยอปเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีการแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเป็นกรรมการรวมไปถึงผู้อํานวยการสํานักการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคคีปรองดองเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้วยค่ะ